เรื่องเห็นไฟหายหนาวที่แอฟริกาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนขี้เบื่อมากๆคงเป็นเพราะเขารวยและมีเวลาว่างมากเกินไปเขาจึงชอบคิดแผลงๆหาอะไรแปลกๆใหม่ๆมากระตุ้นอารมณ์ตนเองวันหนึ่งเขามองไปที่เทือกเขาสูงนอกเมืองแล้วพูดกับคนรับใช้ของเขาว่าฉันสงสัยจังว่าคนเราจะสามารถยืนแก้ผ้าทั้งคืนบนยอดเขาสูงนู่นได้ไหมแบบว่าไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีอาหารไม่มีเสื้อผ้าอะไรทั้งนั้นนายว่ายังไงคนรับใช้ไม่ค่อยได้ฟังนายพูดเท่าไหร่เพราะนายมักพูดเพ้อเจ้ออยู่เป็นประจำเขาจึงห่อหมกตามประสาคนรับใช้ที่ไม่ต้องการขัดใจนายครับครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาพนันกันเถอะฉันขอพนันว่านายทำไม่ได้ผมไม่เล่นด้วยหรอกผมไม่มีอะไรจะพนันกับเจ้านายหรอกครับไม่ได้ไม่ได้นายต้องพนันกับฉันถ้านายแพ้นายก็ไม่ต้องเสียอะไรแต่ถ้านายสามารถยืนแก้ผ้าบนยอดเขาตลอดคืนไม่กินไม่ดื่มอะไรและไม่มีไฟให้ผิงนะฉันจะยกที่ดินให้นายเอาไป10 ไร่เลยแถมวัวให้อีก4 ตัวด้วยตกลงไหมคนรับใช้ไม่มีทางเลี่ยงและการพนันขันต่อนี้ถ้าเขาเกิดทำได้ขึ้นมาจริงๆเขาก็จะมีโอกาสจะลืมตาอ้าปากมีสมบัติตั้งเนื้อตั้งตัวได้ตกลงครับเจ้านายผมจะลองดูเดียวเดินตกลงตามนั้นเลยเมื่อตกลงกับเจ้านายไปแล้วคนรับใช้เริ่มคิดวิตกว่าจะทำยังไงดีนะเราจะหนาวตายบนยอดเขาไหมเนี่ยแต่เราอยากจะทำให้สำเร็จเพราะเราจะได้มีที่ดินมีวัวไว้ตั้งตัวเราไปปรึกษาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อบนเขาดีกว่าหลวงพ่อองค์นั้นอาศัยอยู่บนภูเขาอีกลูกหนึ่งในเทือกเขานั้นและเขาเคารพนับถือท่านมานานแล้วเมื่อหลวงพ่อทราบเรื่องราวการพนันขันต่อนี้หลวงพ่อพูดว่าที่ที่เธอจะต้องไปยืนเปลือยกายอยู่ทั้งคืนน่ะมันสูงนับ1,000 เมตรเชียวนะลมแรงและอันตรายมากทีเดียวแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะถ้าจิตใจเธอเข้มแข็งเธอจะต้องทำได้หลวงพ่อจะขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาลูกนี้ก่อไฟไว้เธอจะมองเห็นกองไฟของหลวงพ่อจากจุดที่เธอยืนเธอจงเพ่งมองมาที่กองไฟนะตั้งจิตให้มั่นระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าหลวงพ่อกำลังนั่งดูแลกองไฟให้ความอบอุ่นแก่เธออยู่ด้วยความดีใจคนรับใช้รีบรับคำตกลงครับผมขอกราบขอบพระคุณท่านมากคืนวันนั้นเขาขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาพร้อมกับบริวารของเศรษฐีอีก4 คนซึ่งมาเป็นสักขีพยานให้เศรษฐีเขาถอดเสื้อผ้าออกหมดลมพัดฮู้ฮู้ฮู้ทั้งหนาวทั้งแรงจนร่างกายเขาสั่นสะท้านเขามองไปยังยอดเขาที่หลวงพ่ออยู่เห็นกองไฟอยู่ลิบลิบหลวงพ่อท่านทำตามที่พูดท่านช่างมีเมตตาต่อเขาจริงๆยอมลำบากกายเพื่อช่วยเขาท่านต้องนั่งบนยอดเขาทั้งคืนเพื่อดูแลกองไฟให้ลุกโชนเพื่อเขาเขาเกิดกำลังใจฮึดสู้ตั้งจิตมั่นเพ่งไปที่กองไฟของหลวงพ่อนึกถึงความอบอุ่นของกองไฟและความเมตตาของหลวงพ่อเขารู้สึกอบอุ่นใจมากแม้กายจะทนทุกข์ทรมานจากความหนาวจนเกือบจะทนไม่ไหวในที่สุดเขาก็สามารถยืนเปลือยกายต้านลมหนาวได้ตลอดทั้งคืนคนรับใช้คิดด้วยความปลาบปลื้มโฮ้ยเราทำได้เราชนะแล้วเรารวยแล้วเขารีบใส่เสื้อผ้าและเดินลงเขาไปหาเศรษฐีผมทำได้สำเร็จแล้วครับเจ้านายเป็นไปไม่ได้ใครจะไปยืนแก้ผ้าบนนั้นได้ทั้งคืนบรรดาสักขีพยานต่างยืนยันต่อเศรษฐีว่าคนรับใช้หนุ่มทำได้จริงๆเรายังไม่อยากจะเชื่ออยู่ดีมันเป็นไปได้อย่างไรกันผมเพ่งมองไปที่กองไฟที่หลวงพ่อของผมจุดไว้ที่ยอดเขาอีกลูกครับมันช่วยให้ผมรู้สึกอุ่นใจพอที่จะเจ้าตัวรอดมาได้ทั้งคืนอ้าวงั้นนายก็ผิดสัญญานะสิเราตกลงกันไว้แล้วนี่ว่าไม่มีไฟแต่นี่นายมีไฟตลอดคืนเลยไปไปนายอดทั้งที่ดินทั้งวัวแล้วล่ะคนรับใช้เสียใจมากเขากัดฟันอดทนสู้ขนาดหนักจนทำได้สำเร็จแต่กลับไม่ได้อะไรสักอย่างเขารู้สึกทนไม่ได้จริงๆจึงไปฟ้องศาล
แต่ผู้พิพากษาก็เกิดเป็นเพื่อนกับเจ้านายเขาเสียอีกจึงตัดสินอย่างไร้ความยุติธรรมท่านผู้พิพากษากล่าวว่าเมื่อข้อตกลงไม่มีไฟการที่คุณเพ่งมองกองไฟทั้งคืนตามกฎหมายถือว่ามีไฟคนรับใช้จนปัญญาจึงแบกความผิดหวังกลับไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อพูดกับเขาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆคิดนะหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นเศรษฐีอยู่กลุ่มไฮโซเดียวกันกับเจ้านายของเจ้านั่นแหละเขาเป็นคนตรงหลวงพ่อจะเชิญเข้ามาปรึกษาเมื่อหลวงพ่อได้ปรึกษากับลูกศิษย์เศรษฐีของท่านเขาเป็นคนดีมีคุณธรรมและเปี่ยมไปด้วยปัญญาเขารับปากจะไปจัดการเรื่องนี้ให้เมื่อเขากลับถึงเมืองเขารีบส่งคนไปเชิญเพื่อนฝูงทั้งหมดซึ่งล้วนเป็นคนดังในวงสังคมรวมทั้งเศรษฐีขี้เบื่อและเพื่อนผู้พิพากษามางานปาร์ตี้บ้านเขาในเย็นวันรุ่งขึ้นทุกคนตอบรับคำเชิญเพราะอาหารที่บ้านเศรษฐีคนนี้อร่อยมากๆและทานได้ไม่อั้นหลายคนจึงงดอาหารกลางวันและบางคนถึงกับงดอาหารเช้าด้วยเพื่อเตรียมพื้นที่ในท้องไว้รอรับอาหารเด็ดๆมื้อนี้แขกรับเชิญไปถึงบ้านเศรษฐีลูกศิษย์หลวงพ่อโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่หัวค่ำนั่งคุยรออาหารพร้อมอยู่ในห้องรับแขกกลิ่นอาหารหอมอร่อยโชยมาโชยมาโชยมาอยู่ตลอดเวลาจนท้องของทุกคนร้องจ๊อกจ๊อกจ๊อกต่างจินตนาการถึงอาหารว่าเป็นนั่นเป็นนี่แต่รออยู่นานก็ยังไม่มีใครยกอาหารออกมาสักทีจนทุกคนเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงเซ็งแซ่ถามหาเจ้าของบ้านในที่สุดเศรษฐีเจ้าของบ้านก็เดินยิ้มเข้ามาบรรดาแขกเรือรุมถามว่าอาหารอยู่ที่ไหนล่ะท่านให้เรารอคอยนานเหลือเกินเราหิวจะแย่อยู่แล้วนะเศรษฐีเจ้าของบ้านตอบว่าอ้าวพวกท่านจะหิวได้อย่างไรท่านได้กลิ่นอาหารไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือเพื่อนๆทำท่างงไปตามๆกันได้กลิ่นอาหารแล้วมันจะมีความหมายอะไรเล่ากลิ่นมันไม่ใช่อาหารนะได้กลิ่นแล้วมันจะหายหิวได้อย่างไรอ้าวมันก็เหมือนลูกน้องของเศรษฐีเพื่อนเราไงล่ะไปยืนหนาวอยู่บนยอดเขาตลอดคืนเพ่งมองกองไฟจากอีกยอดเขาหนึ่งความอบอุ่นไม่ได้มาถึงสักหน่อยแต่ก็ถูกตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าผิดสัญญาเพราะมีไฟเศรษฐีขี้เบื่อฟังแล้วรู้สึกอายมากจนหน้าแดงเพื่อนผู้พิพากษาของเขาก็เช่นกันต่อจากนั้นลูกศิษย์ผู้มีปัญญาของหลวงพ่อก็ขอโทษขอโพยแขกที่ต้องรอนานและรีบสั่งให้บริวารยกอาหารอร่อยๆ ออกมาเลี้ยงดูกันวิธีการอัญชันฉลาดของเขาทำให้เศรษฐีขี้เบื่อเรียกคนรับใช้มาพบและยกที่ดิน10ไร่พร้อมวัว4ตัวให้เขาตามที่ได้ตกลงกันไว้